อันยงซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากเปอเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของยอดวิวโดยรวมทั้งหมดของ Baby Monster เราะว่าในตอนนี้นะครับได้มีการรายงานออกมาและสื่อจากทางเกาหลีใต้เนี่ยก็ออกมาพูดถึงเช่นเดียวกันกับยอดวิวโดยรวมของ Baby Monster นะครับทะลุ200ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสื่อของทางเกาหลีใต้ก็ได้ออกมาเขียนข่าวพูดถึงกันด้วยนะครับ ในเนื้อหาข่าวนี่ยก็ได้บอกเอาไว้ว่า Baby Monster นั้นเป็นวงเกิร์ลกรุปน้องใหม่จากทาง YG Entertainment ที่จะมาสะแสดงพลังที่แข็งแกรง่งเนื้อหาที่เต็มไปด้วยพลังสุดแข็งแกร่งนะครับประกาศให้ทั้งโลกได้รู้ในฐานะของผู้เข้าแข่งขันในระดับ Global รุ่นต่อไป ซึ่งจากทาง YG ก็ได้ให้ข้อมูลมานะครับว่าในวันที่14ยอดวิวโดยรวมของ Baby Monster นั้นมียอดวิวทะลุ200ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบนช่อง Official YouTube นั่นเองโดยระยะเวลานะครับใช้ไปประมาณ72วันนับตั้งแต่ทีเซอร์ตัวแรกนั้นได้ถูกเปิดเผยออกมาวันที่1มกราคมและยอดวิวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เนี่ยมาจากคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่เรียกว่าเรียกนําย่อยเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น คลิปไลฟ์เพอร์ฟอร์แมคลิปแดนซ e เพอร์ฟอร์แมหรือว่า introducing ซึ่งคลิปเหล่านี้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้ดูกันไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ทยอยปล่อยออกมาในแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ยังไม่มีแม้แต่ MV หรือว่าคลิปวิดีโอที่เป็นการทำเพลงของ baby monster เลยแต่ยอดวิวโดยรวมของช่องนั้นก็ทะลุ200ล้านไปแล้วนะครับทางสื่อยังได้บอกต่อด้วยว่าหากดูดีๆเนี่ย ยังมีมากมายหลากหลายสัญชาติเลยที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของ Baby Monster นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าความดังหรือว่าความฮอตของ Baby Monster นั้นกระจายไปในทั่วทุกพื้นที่ของโลกโดดเด่นออกมาไม่ใช่เพียงแค่ในเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ว่าในระดับ World Wide หรือว่าระดับ g l o b a l กันเลย คนจากทั่วทุกมุมโลกหลังไหลเข้ามาเพื่อติดตามแล้วก็รับชมคอนเทนต,ต์ต่างๆของ Baby Monster นะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษเม็กซิโกสเปนโปรตุเกสหรือว่าในแถบเอเชียของเราอย่างประเทศไทยนะครับที่ติดตามรอคอยการเดบิวต์ของสาวๆ Baby Monster กันมากๆติดตามทุกๆคอนเทนต์เลยและยังมีประเทศอื่นๆในโซนเอเชียก็มีเพิ่มมาเป็นญี่ปุ่นเวียดนามสิงคโ,โปร์ แล้วก็อีกมากมายเลยทางสื่อเนี่ยได้บอกไว้นี่คือสัญญาณการเกิด r o กกี้มอนสเตอระดับโลกกลุ่มต่อไปทางสื่อก็ได้บอกว่า YG ได้บอกเพิ่มเติมมานะคะว่า Baby Monster นั้นทํางานกันอย่างหนักมากๆเลยในตอนนี้และทํางานหนักแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วรวมไปถึงสกิลภาษาของแต่ละคนด้วยสังเกตดูเลยแล้วสังเกตดูได้เลยนะคะว่า Baby Monster แต่ละคนนั้นจะพูดได้มากกว่า2ภาษาขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นไทยแล้วก็จีน เพราะทาง YG นั้นเนี่ยเน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาษาและการสื่อสารของ Baby Monster กับแฟนคลับทั่วโลกเอาง่ายๆก็คือ YG เขาเนี่ยกะ่าไว้แล้วว่า Baby Monster นั้นจะต้องดังระดับ global หรือว่าระดับโลกแน่นอนดังนั้นเมมเบอร์ Member ทุกคนจะต้องสื่อสารกับแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างนั้นก็คือ1เลยภาษาอังกฤษทุกคนจะต้องพูดได้ แถมในข่าวเนี่ยยังบอกด้วยนะครับว่าระบบที่มีการจัดการอย่างเป็นประสิทธิภาพของ YG เ,เนี่ยทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาของเซียร์ปินการฝึกซ้อมร้องซ้อมเต้นแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนั่นเอง นี่ก็เป็นข้อความนะครับหรือว่าเรื่องราวเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับสื่อจากทางเกาหลีใต้และก็ YG ที่ออกมาพูดถึง Baby Monster การที่ไปที่มาของยอดวิวโดยรวมในตอนนี้ที่เกิน200ล้านวิวมาแล้วนะครับจากสื่อของทางเกาหลีใต้ถึงกับบอกไว้เลยว่านี่แหละคือ Rookie Monster วงต่อไปที่จะโด่งดังไปทั่วโลกนั่นเองใครที่อยากติดตามอ่านฉบับจริงนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามอ่านกันได้เลยที่ newsnever.com นะครับพูดถึง Baby Monster กันไว้มารอดูกันดีกว่าว่าในวันพฤหั หั้นี้จะเป็นยังไงกันบ้างใน EP ีที่2นะครับของการประเมินครั้งสุดท้ายคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ